นิทานไทยใบไม้ใบสุดท้ายนานมาแล้วเมืองฟอเรนซ์ได้พบกับวิกฤตถนนอาร์ตวิลได้สูญเสียความเชื่อในศิลปะช่างทาสีและจิตรกรครั้งหนึ่งที่เคยทำให้ถนนนี้มีจิตวิญญาณได้หยุดทำเนื่องจากความจนศิลปะถูกรักด้วยช่างทาสีและจิตรกรแต่พวกเขาได้รับเงินน้อยไม่ช้าถนนก็สูญเสียแม้แต่เงาของศิลปะพ่อแม่นำสีต่างๆออกจากเด็กๆช่างทาสีเริ่มกลับไปทำงานเดิมๆแถวบ้านของตนเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีวิตในเวลาที่ช่างยากลำบากก็ยังมีจิตรกรที่กล้าหาญและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไม่กี่คนสองคนนั้นในกลุ่มก็คือซูและจอนซี่ซูและจอนซี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นจิตรกรแต่เขายังเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาวาดรูปและขายมันให้กับแมกกาซีนพวกเขาไม่ได้เงินเยอะแต่พวกเขามีความสุขที่จะทำตามความฝันของพวกเขาระหว่างสองคนนี้ซูเป็นผู้หญิงหัวแข็งและชอบทำสิ่งต่างๆเธอจะทำงานหนักและเผชิญกับปัญหาด้วยความนุ่มนวลส่วนจอนซี่เธอมักจะกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นซูและจอนซี่มีเพื่อนบ้านชื่อคุณเบอร์แมนคุณเบอร์แมนเป็นชายแก่แต่เต็มไปด้วยความร่าเริงเขาจะทาสีไปทุกที่ที่นั่งบนถนนบันไดในตึกของเขาและแม้แต่ต้นไม้เขาเป็นจิตรกรส่วนน้อยที่ยังคงสร้างจิตวิญญาณให้กับถนนอาร์ตวิวให้มีชีวิตการเป็นจิตรกรทำให้คุณเบอร์แมนมักจะช่วยงานของซูอยู่บ่อยๆและนี่ถ้าเธอระบายไปข้างหลังของสิ่งของนี้หน่อยก็จะทำให้สิ่งของดูเหมือนจริงเลยเอ้าคุณเบอร์แมนคุณเป็นจิตรกรที่มีพรสวรรค์คุณน่าจะขายภาพวาดของคุณนะคะฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเงินนะสิฉันอยู่คนเดียวและก็ใช้เงินน้อยมากคนในเมืองนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องใช้เงินนะแต่ว่าเธอจะต้องไม่หยุดทำในสิ่งที่เธอรักทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนวันหนึ่งจอนซี่ป่วยไม่ว่าหมอจะทำอย่างไรจอนซี่ก็ไม่หายป่วยเธอจะหายใช่ไหมคะฉันได้สั่งยาให้เธอกินแล้วละแต่ซูคุณต้องช่วยให้เธอคิดในแง่ดีนะเพราะปัญหาทุกอย่างและโรคจะยังอยู่ถ้าเราคิดลบเธอจะหายถ้าเธออยากจะหายเท่านั้นน่ะละซูทำทุกอย่างเพื่อให้จอนซี่มีความสุขเธอจะทำอาหารที่จอนซี่ชอบเล่าเรื่องตลกจากที่ทำงานและเอาดอกไม้มาให้เพื่อที่ในห้องจะได้สดชื่นแต่ก็ไม่มีอะไรสำเร็จฉันไม่คิดว่าฉันจะดีขึ้นเลยนะซูฉันรู้สึกแย่ที่ต้องให้เธอทำงานหนักแค่คนเดียวแล้วฉันนอนอยู่บนเตียงเฉยๆแบบนี้จอนซี่จะเป็นเพื่อนของฉันนะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ดูแลเธอสวัสดีสาวๆฉันรบกวนพวกเธอหรือเปล่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณเบอร์แมนจอนซี่ตัวน้อยของเราเป็นยังไงบ้างก็พยายามจะดีขึ้นค่ะโอ้จอนซี่เธอจะดีขึ้นต้องมีความเชื่อสิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีคุณเบลแมนฉันเหนื่อยที่ฉันต้องรู้สึกไม่แข็งแรงโธ่เด็กน้อยความป่วยน่ะอยู่ในใจของเรานะใช่ซูบอกสิ่งที่คุณบอกกับเธอแล้วแล้วก็คือว่ามันอาจจะมีทางออกเสมออะไรทำนองนั้นอะใช่ไหมล่ะ ความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นฉันเห็นด้วยนะบอกฉันหน่อยว่าคุณวาดรูปอะไรล่าสุดคะโอ้มันคือความฝันของฉันที่หายไปฉันไปทาสีทุกที่บนถนนที่เราอยู่ฉันพยายามจะให้จิตรกรและช่างทาสีเห็นและให้เขาทำสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดเลยการวาดรูปนั่นเป็นฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงนะมันไม่มีวันเกิดขึ้นนั่นมันคือความสวยงามเ
ธอจะฝันอะไรก็ได้ถ้าเธอไม่ฝันมันก็จะไม่มีวันเป็นจริงฉันยืนยันว่าศิลปะของฉันจะช่วยชีวิตได้ในสักวันฉันมีความพยายามที่จะต้องหาทางศิลปะน่ะมีพลังมากเด็กน้อยพลังของชิ้นงานศิลปะจะทำในสิ่งที่หมอทำไม่ได้จิตรกรทุกคนจะต้องคิดบวกและมีความเชื่อเมียวนะจอนซี่หยุดพูดเรื่องเศร้าได้แล้วเธอมองหาอะไรจอนซี่ต้นไอวี่โตขึ้นตามผนังนะแล้วมันก็เป็นความสุขเล็กๆของฉันยังไงล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหรอใช่แต่ต้นไม้ก็จากฉันไปเหมือนกันนั่นแหละครั้งแรกที่ฉันเห็นมันมีใบไม้สิบใบตอนนี้เหลือแค่7ความหวังของฉันจะหมดไปเมื่อใบไม้ทุกใบร่วงลงมาหมดโอ้นั่นมันเป็นเรื่องแย่ที่เธอพูดนะจอนซี่อย่าตะโกนใส่เธอสู้เมื่อคนกำลังเศร้าการตะโกนใส่จะทำให้พวกเขาโมโหมากกว่าเดิมและจอนซี่ก็ป่วยอยู่เราไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงในตอนนี้คุณพูดถูกคุณเบอร์แมนฉันขอโทษนะจอนซี่จอนซี่ไม่ได้โกรธเธอรู้สึกผิดต่อเพื่อนของเธอหลายวันผ่านไปสุขภาพของจอนซี่ก็แย่ลงหมอไม่สามารถทำอะไรได้จอนซี่หยุดกินยาสู่ถามถึงการรักษาแบบอื่นแต่หมอบอกเพียงว่าเธอต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อสู่เดินเข้าตึกของเธอเธอเดินผ่านคุณเบอร์แมนตัวของเขาเปียกโชกคุณเบอร์แมนคุณโอเคไหมคะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะเนี่ยไม่มีอะไรเด็กน้อยฉันแค่แก่ขึ้นเท่านั้นฉันไปทาสีที่นั่งใต้สวนของเราวันนี้เธอรู้ใช่ไหมที่อยู่ใต้หลังคาเดี๋ยวก่อนคุณพูดถึงที่นั่งใต้หลังคาสวนอย่างนั้นใช่ไหมนั่นมันมีที่นั่งเป็น20อันเลยนะคนทาสีมันหมดเลยเหรอภายในวันเดียวนะนั่นมันเยอะเกินไปแล้วคุณเปียกได้ยังไงก็มันมีหลังคาอยู่นี่นาโอ้ฉันลืมเอาร่มไปนะสิย่างที่บอกฉันแก่แล้วเท่านั้นเองอ๋อคุณเบอร์แมนคุณรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้ทุกคนป่วยเยอะไปหมดเลยนะคุณต้องดูแลตัวเองคุณมีไข้ไหมคุณดูไม่ดีเลยนะฉันต้องเรียกหมอมาไหมโอ้ให้ตายเธอ เธอถามคำถามเยอะมากเลยเด็กน้อยตอนที่ฉันวาดรูปนี้ฉันคือชายที่มีความสุขที่สุดไม่มีอะไรทำร้ายฉันหรือว่ารบกวนฉันได้ศิลปะคือชีวิตฉันบอกฉันหน่อยจอห์นซี่เป็นยังไงบ้างเธอไม่ดีขึ้นเลยนะคุณจำต้นไอวี่ที่เธอพูดถึงได้ไหมตอนนี้เหลือใบไม้แค่4ใบเท่านั้นเธอเอาแต่จ้องใบไม้นั่นฉันหวังว่าใบไม้ใบสุดท้ายจะไม่ร่วงคุณเบอร์แมนฉันหวังแบบนั้นจริงๆนะคะจอนซี่จะหมดความหวังนะสิไม่เราจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ฝนตกหนักมากวันนี้ฉันรู้ว่าลมจะต้องพัดใบไม้ทุกใบออกไปแล้วใครจะสามารถหยุดไม่ให้ใบไม้ร่วงได้กันเล่าสู้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนตอนนี้ฉันมองไม่เห็นทางเลยนะฉันหมดความพยายามฉันจะไปหาจอนซี่คุณเบอร์แมนไปหาหมอด้วยกันนะคะได้โปรดละโอเคนะ ฉันจะไปเด็กน้อยบอกจอนซี่ด้วยว่าให้หายดีคืนนั้นพายุเข้าเมืองทุกคนในอาร์ตวิลปิดหน้าต่างและอยู่ในบ้านแต่จอนซี่อยากให้ซูซานเปิดหน้าต่างเธออยากเห็นว่าใบไม้ใบสุดท้ายได้ร่วงลงแล้วหรือยังแต่ซูปฏิเสธสุขภาพของจอนซี่อาจจะแย่ลงถ้าซูเปิดหน้าต่างและปล่อยให้ลมเข้ามาจอนซี่เห็นด้วยแต่จอนซี่ไม่รู้ว่าซูเป็นห่วงเรื่องใบไม้ใบสุดท้ายด้วย
ถัดมาพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างพายุได้หายไปแล้วซูรู้ว่าเธอต้องเปิดหน้าต่างแล้วเธอจะปิดหน้าต่างได้นานเท่าไหร่กันเธอหลับตาแล้วเปิดหน้าต่างเธอประหลาดใจอย่างมากอ้าวจันซี่ใบไม้ใบสุดท้ายยังอยู่อีกเลยอะไรนะเป็นไปไม่ได้ใบไม้มันอยู่ได้ยังไงกันนะฮะมันคือใบไม้แห่งความพยายามเหมือนที่คุณเบอร์แมนพูดยังไงเล่าเธอพูดถูกนะอ้อซูไปเอายามาให้ฉันทำไมไม้ใบเล็กๆสามารถผ่านพายุมาได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันจะหาทางรักษาตัวเองโอ้จอห์นซี่ฉันจะเอาทุกอย่างที่เธออยากจะได้มาให้นะบอกฉันมาว่าเธออยากได้อะไรศิลปะน่ะมีพลังมากเด็กน้อยและพลังของชิ้นงานศิลปะจะสามารถทำในสิ่งที่หมอน่ะทำไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรไปเอาผ้าใบวาดรูปแล้วก็สีมาให้ฉันทีนะซูมีความสุขมากเธอรีบไปซื้อสีเท่าที่เธอซื้อมาได้เธอตั้งที่วาดรูปข้างนอกของจอห์นซี่ซูดีใจที่ได้เพื่อนของเธอกลับมาเวลาผ่านไปจอห์นซี่หายดีหมอและซูประหลาดใจมากเธอไม่พูดถึงความอ่อนแอที่เธอรู้สึกหรือเธอไม่สามารถทำอะไรในชีวิตนี้ได้ตอนนี้เธอได้บอกความฝันของเธอกับซูฉันอยากจะไปวาดรูปที่สะพานลอนดอนนะ ฉันแน่ใจนะว่าวันหนึ่งเธอทำได้แน่นอนคุณวอร์แมนอยู่ไหนฉันไม่เห็นเขานานมากแล้วนะ ฉันดีใจที่จะถามถึงเขานะฉันอยากจะบอกเธอเมื่อเธอหายดีแล้วคุณเบอร์แมนไม่สบายนะอายุของเขาเยอะแล้วด้วยจำคืนที่พายุเข้าได้ไหมเขาป่วยหนักมากในเช้าวันถัดมาอะไรเธอหมายความว่ายังไงกันนะและนั่นคือสิ่งหนึ่งของเขาคุณเบอร์แมนฉันยังจำได้ดีที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ถ้าเขาได้วาดรูปเธอหมายความว่ายังไงดูใบไม้ที่ผนังสิจอนสิมันยังอยู่ที่นั่นนะและมันก็ไม่ขยับเลยสักนิดเขาวาดมันขึ้นมาคืนนั้นเขาเป็นนักวาดที่ดีที่สุดเช้าวันถัดมาเขาเริ่มสั่นมีคนพาเขาไปที่โรงพยาบาลฉันเจอเขาวันที่เขากลับมาเขามีความสุขและก็สงบมากฉันบอกเขาว่าจะหายดีแล้วฉันบอกเขาว่าใบไม้ใบสุดท้ายให้ความเข้มแข็งกับเธอเขาจากไปแล้วนะจอนซี่โอ้ไม่นะแต่จอนซี่ถ้าช่วยเติมเต็มความฝันของเขาเขาพูดไม่ใช่เหรอว่าวันหนึ่งศิลปะของเขาจะช่วยชีวิตดูใบไม้นั่นสิมันคือศิลปะของเขามันช่วยชีวิตเธอไม่สูมันไม่ใช่แค่ศิลปะนะมันคืองานชิ้นเอกและฉันจะเติมเต็มความฝันของเขาไม่นานเรื่องของใบไม้ใบสุดท้ายของคุณเบอร์แมนได้กระจายไปทั่วเมืองจิตรกรนักแต่งกลอนนักเต้นนักร้องศิลปินทุกคนได้แรงบันดาลใจพวกเรามารวมตัวกันที่ใต้ต้นไอวี่และสาบานว่าจะนำศิลปะกลับมาสู่อาร์ตวิวและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถนนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีศิลปะอยู่บนทุกผนังแม้กระทั่งบนตัวของคนจอนซี่และซูเริ่มเก็บเงินและสร้างโรงเรียนศิลปะภายใต้ชื่อศิลปะเบอร์แมนพวกพ่อแม่จะส่งเด็กๆมาเรียนศิลปะของชีวิตทุกคนวาดรูปต่อไปพวกเขาไม่ได้หยุดพวกเขาชอบผลงานของตัวเองและตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าจะไม่มีทางหยุดวาดรูปเหมือนกับจอนซี่และซูพวกคนในอาร์ตวิลมีชีวิตชีวาที่ได้สีสันกลับมาในชีวิตทุกคนรู้ว่าศิลปะสำคัญแค่ไหนพวกเขาจึงรีบบริจาคเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ให้กับศิลปะเบอร์แมนไม่นานโรงเรียนศิลปะเบอร์แมนได้โตขึ้นเป็นศิลปะเบอร์แมนสิ่งที่น่าสนใจคือเด็กทุกคนในสถาบันถูกสอนให้วาดสิ่งหนึ่งก่อนอย่างอื่นนั้นก็คือใบไม้ใบสุดท้าย
พราะใบไม้นั้นจะสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้นไม้ผู้ให้นี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับมิตรภาพและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อธรรมชาติในป่าแห่งหนึ่งที่นอกชานเมืองมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทั้งเขียวทั้งสูงมันมีกิ่งก้านยาวหนาใบไม้สีเขียวสว่างที่นับไม่ได้ของมันลู่ตามลมอย่างสง่างามนกจะบินมาจากแดนไกลเพื่อที่จะมานั่งบนกิ่งของมันและร้องเพลงมันเป็นต้นไม้ที่ทั้งสวยและมีความสุขต้นไม้นั้นมีสายสัมพันธ์พิเศษมากๆกับเด็กชายคนหนึ่งจากเมืองใกล้ๆเด็กคนนั้นจะมาทุกวันเพื่อจะเล่นกับต้นไม้หลังจากเรียนเสร็จเขาจะกินแอปเปิลจากต้นไม้แล้วก็เล่นซ่อนหากับต้นไม้พวกเขาจะคุยกันเป็นชั่วโมงเด็กชายจะคุยทุกอย่างกับต้นไม้ความคิดของเขาแผนถึงอนาคตความคิดและเรื่องทุกวันที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนต้นไม้จะฟังเด็กชายอย่างตั้งใจแล้วก็หัวเราะกับเขาพวกเขาเข้าใจฝันของกันและกันและสายสัมพันธ์พวกเขาก็แกร่งขึ้นเขาจะเก็บใบไม้มาทำเป็นมงกุฎและทำตัวเป็นราชาเขาจะเปลี่ยนต้นไม้ไกว่ไปตามกิ่งน้ำมันสะอาดมากเลยใสมากเลยต้นไม้ใช่เลยนายโชคดีมากนายมีวิวที่ดีมากน้ำใสๆพระอาทิตย์ตกลมเย็นไม่แปลกใจว่าทำไมนายมีความสุขฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลยน้ำพระอาทิตย์กับสายลมจะอยู่ที่นี่ตลอดไปฉันดีใจที่ได้แบ่งปันมันกับนายนายนี่ดีที่สุดเลยนะต้นไม้ฉันรักนายฉันก็รักนายเหมือนกันเขาจะคุยกับต้นไม้เป็นชั่วโมงหลังจากที่ทั้งเล่นและคุยกันเขาก็เหนื่อยและนอนในร่มเมื่อเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นโตขึ้นมากและมีเพื่อนใหม่เขาเริ่มไม่ว่างและใช้เวลากับต้นไม้น้อยลงต้นไม้รักเวลาเล็กๆได้น้อยที่เขาเคยมีกับเด็กชายมากนายไม่เกลียดหรอตอนพระอาทิตย์ตกหรือใบไม้ของนายร่วงตอนหน้าหนาวใช่ฉันเศร้าแต่ฉันรู้ว่ายังไงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นอีกและใบไม้จะผลิอีกในฤดูใบไม้ผลิฉันชอบการรอพวกมันนายพูดถูกแต่พระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากนะนายเป็นต้นไม้ที่โชคดีนายได้ดูวิวสวยๆฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลยนะฉันไม่รู้สินะเรื่องโชคแต่พระอาทิตย์อยู่ที่นี่เสมอฉันชอบมันกับนายมากที่สุดนายอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลฉันรู้ว่านายต้องชอบมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนายไม่มีหน้าที่ฉันต้องทำงานสร้างชื่อฉันต้องสร้างอนาคตฉันอยากจะมีความสุขตอนนี้นายไม่มีความสุขเลยมีสิแต่ฉันต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วช้าๆเด็กชายเลือกไปหาต้นไม้ต้นไม้ตัวคนเดียวเป็นส่วนมากรอที่จะเจอเด็กชายแล้ววันหนึ่งเด็กชายก็มาหาเขาต้นไม้ดีใจมากที่ได้เจอเขาหัวใจของเขาเต้นทุกจังหวะที่เด็กชายเดินมาหาเขาเขาเรียกเด็กชายทันทีมาเลยมาปีนต้นของฉันมาไกวที่กิ่งของฉันมากินแอปเปิ้ลของฉันสิจะได้มีความสุขฉันโตเกินไปที่จะปีนแล้วก็ไกวบนกิ่งไม้ของนายแล้วล่ะเห็นพระอาทิตย์ตกไหมนายชอบมองมันเสมอนี่ฉันไม่ว่างแล้วอ่ะฉันอยากจะซื้อสิ่งต่างๆฉันอยากจะเห็นโลกนี้ทำไมนายไม่มีความสุขฉันต้องการเงินที่โลกภายนอกเนี่ยเราต้องใช้เงินเพื่อมีความสุขต้นไม้ไม่อยากเห็นเขาเศร้าเอาแอปเปิ้ลฉันไปสิเอาไปขายที่ตลาดนายจะได้มีเงินไงล่ะขอโทษทีฉันไม่มีเงินให้นายมากฉันมีแค่ใบไม้กับแอปเปิลเท่านั้นจริงเหรอฉันทำอย่างนั้นได้เหรอถ้ามันทำให้นายมีความสุขนะใช่ขอบคุณมากเลยนายเจ๋งที่สุดเลยแล้วเด็กชายก็เป็นขึ้นต้นไม้เก็บแอปเปิลทั้งหมดแล้วเอากลับไปขายที่ตลาดต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขา
แต่เด็กชายก็หายไปนานและต้นไม้เศร้ามากเวลาผ่านไปเป็นปีๆนกมาร้องเพลงแล้วจากไปต้นไม้ก็รอสูงตระหง่านที่ริมผารอให้เด็กชายกลับมาในวันนี้แล้ววันนี้เขาก็กลับมาต้นไม้ดีใจมากด้วยความสุขมาเลยมาปีนต้นของฉันสิมาไกวที่เก่งของฉันจะได้มีความสุขฉันไม่มีเวลาหรอกฉันยุ่งมากเลยฉันแต่งงานแล้วด้วยแล้วตอนนี้ฉันมีลูกแล้วก็มีเมียแล้วนายโตขึ้นแล้วจริงๆแต่ว่าทำไมนายไม่มีความสุขล่ะนายต้องการแบบนี้นี่ฉันก็ต้องห่วงสิถ้าฉันได้สร้างบ้านให้ครอบครัวฉันก็มีความสุขฉันอยากให้พวกเขาอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยฉันไม่มีบ้านให้นายบ้านนี้เป็นบ้านของฉันแต่ฉันมีกิ่งไม้นะนายก็ตัดกิ่งฉันไปทำบ้านสินายจะได้มีบ้านแล้วก็มีความสุขอ๋อขอบคุณมากต้นไม้เขาปีนขึ้นไปแล้วตัดกิ่งทั้งหมดเอากลับบ้านไปต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่ชายคนนั้นก็หายไปหลายปีต้นไม้ก็เศร้าหลายปีผ่านไปเด็กชายก็ไม่ได้มาหาต้นไม้เลยต้นไม้คุยกับนกไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้นกแค่มาบินวนแล้วจากไปไม่มีกิ่งไม้ให้นกนั่งร้องเพลงแต่บนบกต้นไม้ก็ถามหาชายคนนั้นจากเหล่านกเสมอแต่ไม่มีใครเคยเห็นเขาต้นไม้เงาขึ้นมากเขายืนอยู่สูงตระหง่านที่ริมผาพยายามตามหาชายคนนั้นมันได้แต่ดูเมืองเปลี่ยนไปต้นไม้เห็นตึกสูงตระหง่านเห็นถนนถูกสร้างกับอาคารเขาเห็นต้นไม้ถูกตัดถูกถอนอาคารถูกสร้างบนพื้นที่สีเขียวคนมามากขึ้นมาตัดป่าทำบ้านเป็นของตัวเองป่าก็เสียความเขียวเจ้าอุ่มไปต้นไม้เศร้ามากที่ต้องเห็นบ้านของตัวเองโดนทำลายแต่มันจะทำอะไรได้มันเป็นแค่ต้นไม้ไม่มีกิ่งมันเลยทำอะไรไม่ได้ต้นไม้เหงามากแต่มันก็ยังรอชายคนนั้นให้กลับมาและวันหนึ่งชายคนนั้นก็กลับมาเยี่ยมเขาตอนนี้เขาโตและมีอายุแล้วต้นไม้มีความสุขมากที่ได้เจอหน้าเขาแทบจะพูดไม่ออกเลยแต่ชายคนนั้นดูเศร้ามากเขานั่งลงกับต้นไม้นอนพิงต้นไม้และร้องไห้มันทำให้ต้นไม้ใจสลายที่ต้องเห็นเขาร้องไห้ต้นไม้ไม่มีกิ่งที่จะปลอบใจเขาไม่มีแอปเปิลให้เขามีความสุขขึ้นมาทำได้แค่นั่งอิงต้นไม้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเศร้านักล่ะเมียฉันทิ้งฉันน่ะสิลูกฉันก็ไม่รักฉันแล้วฉันไม่อยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรักฉันที่ฉันต้องการตอนนี้คือไปจากที่นี่ให้ไกลฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วนายวิ่งไล่ความสุขมาตลอดนายต้องอยู่เฉยให้ความสุขมาหาเราสิที่นี่ไม่มีความสุขถ้าฉันสามารถสร้างเรือแล้วก็ล่องเรือออกไปในน้ำใสๆนอนบนเรือตากแดดอุ่นๆแล้วก็นายจะมีความสุขไหมล่ะมีสิฉันจะมีความสุขแล้วก็สันติมากเอาสิตัดต้นของฉันแล้วก็สร้างเรือเลยนายจะได้ล่องออกไปจริงเหรอโอ้ฉันมีความสุขมากเลยขอบคุณนายมากชายเอาอุปกรณ์มาตัดต้นไม้สร้างเรือของเขาเขามีความสุขดูโล่งใจมากต้นไม้ดีใจที่ได้ช่วยเขามันดูเขาสร้างเรือและดูเขาล่องเรือออกไปตอนนั้นมีแสงอาทิตย์ลมเย็นและน้ำใสชายคนนั้นก็ล่องเรือออกไปต้นไม้ไม่ได้รู้สึกโชคดีอีกแล้วเขาเศร้าที่ชายคนนั้นล่องจากไปเหมือนกับพระอาทิตย์ที่เขาเคยพูดถึงตอนนี้ต้นไม้กลายเป็นแค่ตอมไม้เล็กๆที่ริมผาหลายปีผ่านไปต้นไม้เหงาขึ้นเรื่อยๆเขาเห็นอาคารที่อยู่ออกไปไกลไม่ได้อีกแล้วเพราะเขาโดนตัดต้นไม้เขาสูงไม่ได้ดูบ้านดูผู้คนไม่ได้เขาเป็นแค่ตอไม้ที่พื้นดินเขาคิดถึงนก
เขาคิดถึงการมองท้องหญ้าห่างไกลเขาคิดถึงความสบายของบ้านเขายิ่งไปกว่านั้นเขาคิดถึงเด็กชายเด็กชายกลับมาหาต้นไม้เมืองก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วตอนนี้มีอาคารต่างๆที่มนุษย์สร้างทับธรรมชาติป่าโดนตัดและทุ่งหญ้าสีเขียวก็หายไปชายคนนั้นกลายเป็นคนแก่แล้วเขาแทบหายใจไม่ไหวเขาเดินหลังค่อมเดินด้วยไม้เดินเขาสงสัยว่าเขาจะได้เจอต้นไม้อีกหรือเปล่าเมืองนี้กำลังจะทำลายป่าหวังว่าเราจะได้เจอเพื่อนเก่าและเขาก็เจอเขาอยู่ที่เดิมท่อนไม้ที่รออยู่นายมาแล้วฉันรอนายนานมากใช่แล้วดีมากที่ได้เจอกันฉันล่องไปเมืองอื่นไปอยู่ที่นั่นไม่กี่ปีนายหายใจหนักมากใช่มลพิษทำให้ฉันหายใจยากนะขอโทษทีนะแต่ฉันไม่มีอะไรให้นายแล้วแอปเปิลของฉันก็หมดแล้วฟันฉันไม่แข็งแรงพอจะกินแอปเปิลแล้ว กิ่งไม้ของฉันก็ไม่มีนายกวยมันไม่ได้แล้วฉันเองก็แก่เกินไปที่จะทำแบบนั้นต้นของฉันก็จากไปนายมาปีนต้นฉันไม่ได้แล้วโอ้โหฉันแก่เกินที่จะปีนแล้วฉันปวดหลังด้วยต้นไม้ถอนหายใจโอ้ขอโทษนะฉันอยากมีอะไรให้นายแต่ฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉันเป็นแค่ตอไม้ธรรมดาป่านะกำลังจะหายไปอาคารก็ไม่ได้สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้เราแต่ต้นไม้ทำได้อาคารต่างๆให้ความสบายไม่ได้หรอกมนุษย์นี่โลภมากจริงๆเมืองนี่สร้างมลพิษแล้วคนเราเนี่ยก็ไม่เข้าใจความสำคัญของธรรมชาติเลยต้นไม้ไม่ตอบเพราะมันพูดไม่ออกฉันแก่แล้วฉันเหนื่อยมาตลอดเวลาที่ฉันต้องการก็แค่อากาศบริสุทธิ์และที่เงียบๆให้นั่งต้นไม้พยายามยืดตัวเท่าที่จะทำได้ก็นั่นล่ะตอไม้เล็กๆนี่ก็ดีสำหรับการนั่งนะมาสิมานั่งมาพักผ่อนนะเขานั่งบนต้นไม้แล้วหายใจลึกๆเขามองพระอาทิตย์ตกบนหน้าน้ำใสเขารู้สึกถึงลมเบาๆนายนี่โชคดีที่สุดเลยนายมีวิวที่สวยที่สุดพระอาทิตย์ลมเย็นๆกับน้ำใสๆหลังจากนั้นพวกเขาพูดถึงชีวิตว่าโลกภายนอกเปลี่ยนไปแค่ไหนชายคนนั้นเล่าเรื่องให้ต้นไม้ฟังและต้นไม้ก็มีความสุขข้อคิดของเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติกับมนุษย์นั้นไม่สิ้นสุดเราต้องเคารพและอนุรักษ์ธรรมชาติจำเอาไว้ว่าต้นไม้ต้องการมนุษย์เหมือนที่มนุษย์ต้องการต้นไม้รักป่ารักธรรมชาติ